ีฮอคบุกพังเรสกินคาบ้านเฟลโดนบานครึ่งปีฐานเมาแล้วขับสื่อดังแฉวิดาวอารวาสในบาร์ก่อนเกมพบโรม่าสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราพบกันเที่ยงวันอังคารที่7ตุลาคม2557นะครับอยู่กับคุณกิตติกรและผมชิตพลครับครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหววงการกีฬาต่างๆมากมายเลยนะครับก็ฟุตบอลลีกอาจจะเงียบไปนิดนึงนะครับช่วงเวลานี้ก็เบรกให้กับโปรแกรมของทีมชาติเกือบๆ2สัปดาห์แต่ว่าข่าวสารรอบโลกมีมาฝากกันเหมือนเดิมแล้วก็รวมไปถึงความน่าสนใจของกีฬาชนิดอื่นๆนะครับอย่างในการฟุตบอล NFL เราได้ผลเกมคู่ล่าสุดในนัดมันเดย์ไนท์มาฝากกันเรียบร้อยแล้วเริ่มจากผลการแข่งขันกีฬารอบโลกกันก่อนครับไปกันที่คู่วอชิงตันเรดสกินครับเปิดบ้านที่สนาม FedEx Field รับการเยือนของซีแอตเทิลซีฮอคในนัดมันเดย์ไนท์ซึ่งเกมในควอเตอร์แรกเป็นซีฮอคครับโดยที่รัสเซลวิลสันคว้างบอลไปให้เจอร์แมนเคสเข้าไปทำทัชดาวน์ทำให้ออกนำไปก่อน7-0คะแนนส่วนในช่วงควอเตอร์ที่2ครับก็ยังเป็นทีมซีฮอคครับที่เล่นเกมบุกแล้วก็ทำแต้มเพิ่มได้หลังจากสตีเวนฮาวส์กาเตะฟิลโกระยะ40หลาบวกกับรัสเซลวิลสันก็เข้าไปทำทัชดาวน์ได้เพิ่มอีกส่วนวอชิงตันเรดสกินได้คืนมาทัชดาวน์เดียวครับจากการเข้าไปสู่เอ็นโซนของเคิร์กโคซินก็ทำให้จบครึ่งเวลาแรกซีฮอคนำอยู่พอสมควรครับ17-7คะแนนส่วนในช่วง2ควอเตอร์สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรสกินที่พยายามทำแต้มไล่มาคืนได้จากการเตะฟิลโกของไคฟอร์บัตแล้วก็บวกกับทัชดาวของอังเดรโรเบิร์ตแต่ว่าก็ไปโดนมาชอลลินส์ทำทัชดาวเพิ่มให้กับซีฮอคบวกกับสตีเวนฮาวกาก็ได้แต้มเพิ่มจากการเตะฟิลโกเข้าไปอีกก็ทำให้สามารถรักษาระยะห่าง10แต้มเอาไว้ได้ครับสุดท้ายในกระจบเกมนี้เป็นซีแอตเทิลซีฮอคบุกไปชนะวอชิงตันเรดสกินถึงบ้านที่ FedEx Field ถึง27-17คะแนนครับแล้วทำให้ตอนนี้ซีฮอคมีสถิติเก็บชัยชนะในนัดมันเดย์ไนท์ได้ถึง9นัดติดต่อกันแล้วก็ถือว่าถูกโฉลกกับเกมวันจันทร์ครับจากประเด็นไปกันที่ผลบาสเกตบอล NBA ในช่วงพรีซีซั่น2014ครับซึ่งทางด้านวอชิงตันวิซาร์ดครับก็บุกไปเอาชนะชิคาโกบูล85-81ครับวอชิงตันวิซาร์ดครับก็บุกไปเอาชนะชิคาโกบูลถึงถิ่นยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ครับประเดิมศึกบาสเกตบอล NBA พรีซีซั่น2014ครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมออกสตาร์ทกันอย่างสูสีครับแต่ก็เป็นวิซาร์ดครับที่ขึ้นนำบูลอยู่1แต้มด้วยสกอร์45-44คะแนนครึ่งหลังครับขุนพลบูสเร่งทำแต้มหวังพลิกเป็นฝ่ายขึ้นนำแต่ยังไม่เป็นผลครับจบควอเตอร์3บูสครับยังตามหลังวิสาครับอยู่1แต้มด้วยสกอร์63-64คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายครับนิโคลามิโรติครับชูด3แต้มช่วยบูสครับขึ้นนำวิสา71-67คะแนนก่อนที่แกเรตเทมเพิลครับจะแอสซิสต์ให้เกนไรส์จูเนียร์ชูด2แต้มช่วยให้วิสาครับขึ้นนำอีกครั้งแต่นิโคลามิโรติครับไม่ยอมแพ้ครับเลย์อัพเก็บ2แต้มเพิ่มหวังช่วยบูสตีเสมอแต่สุดท้ายครับก็ไม่ทันเวลาจบเกมเป็นฝ่ายของวิสาครับที่บุกมาเอาชนะบูสไปด้วยสกอร์85-81คะแนนซึ่งเกมนี้ครับเกนไรส์จูเนียร์ชูตติ้งการ์ดของวิสาครับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด18แต้มกับอีก3แอสซิสต์ด้วยกันไปเดี๋ยวไปชมผลคู่อื่นกันนะครับก็ฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับแพ้บอสตันเซลติก78-98คะแนนครับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนครับก็บุกไปแพ้ทางด้านแอตแลนต้าฮอฟ87-93 3คะแนนนะครับแล้วก็เดนเวอร์นักเก็ตครับก็แพ้เอเลเกอร์สไป95-98คะแนนส่วนเทนนิสบ้านนะครับเทนนิสสัปดาห์นี้ก็มีรายการใหญ่ระดับมาสเตอร์ไปแข่งกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับเรามีผลการแข่งขันซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของทัวร์นาเมนต์มาฝากกันครับ
โดยที่กิกอร์ดิมิทรอฟครับก็สามารถเอาชนะเดนิสอิสโตมินผ่านเข้ารอบ2ในเทนนิส ATP World Tour Master 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์รายการนี้เงินรางวัลเยอะนะครับรวมแล้ว 4.12 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ130ล้านบาทก็ไปเล่นกันที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับกิกอร์ดิมิทรอฟครับในฐานะมืออันดับ10ของรายการจากบัลแกเรียเข้ารอบ2ได้ตามความคาดหมายครับก็เอาชนะเดนิสอิสโตมินคู่แข่งจากอุซเบกิสถานไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตอีกคู่หนึ่งริชาร์ดกาสเก้ของฝรั่งเศสก็ถือว่าผลงานดีไม่แพ้กันนะครับเข้ารอบ2ได้ตามคาดเอาชนะเจอร์มี คาร์ดี้เป็นคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติจากฝรั่งเศสมาด้วยกันครับโดยที่กาสเก้ชนะไป2เซตรวดครับเซตแรกสูสีหน่อย7-6ไทเบรก9-7ส่วนเซตที่2ชนะไปด้วยสกอร์6-2ครับอีกคู่หนึ่งจอห์นอิสเนอร์มืออันดับ13ของรายการจากสหรัฐอเมริกาเข้ารอบ2ได้เหมือนกันเอาชนะพาโบอันยูย่าจากสเปนไป2-1เซตครับ7-6ไทเบรก7-5 1-6และ6-3เรามีคู่ที่พลิกล็อกของรอบแรกมาด้วยเหมือนกันนะครับมือดังๆมีร่วงไปบ้างเหมือนกันโดยที่อีโวคาโลวิชครับของโครเอเชียได้เข้าไปในรอบ2โดยเป็นฝ่ายโค่นเอาชนะมารินซิลิชคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติซึ่งซิลิชนั้นเป็นมืออันดับ9ของรายการครับแต่ว่าแพ้คาโลวิชไปในที่สุดครับคาโลวิชชนะไป2-1เซต7-5 2-6และ7-6ไทเบรก7-2ก็สำหรับรายการนี้เรามีถ่ายทอดสดอยู่ด้วยเหมือนกันทางช่อง Tourness HD หมายเลข670นะครับซึ่งก็เดี๋ยวช่วงเซสชั่นบ่ายนี้กำลังจะลงแข่งกันก็มีอยู่4คอร์ดที่จะลงตีพร้อมๆกันคู่เอกในเวลานี้จะเป็นคู่ของมิคิโอยุชนี่เจอกับเอเดสโตกูบิชนะครับครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกครับซึ่งสมาคมว่ายน้ำสหรัฐอเมริกาครับก็ตัดสินใจแบนไมเคิลเฟลป์เป็นเวลา6เดือนด้วยกันครับก็ในกรณีที่ไมเคิลเฟลป์ครับอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกก็ครับโดนกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจับกุมข้อหาเมาแล้วขับซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วครับแถลงการของสมาคมว่ายน้ำสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็ระบุว่าเฟลเนี่ยสามารถซ้อมกับต้นสังกัดในนอร์ทบัลติมอร์ได้ครับแต่ก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งในทุกรายการที่ขึ้นตรงกับสมาคมจนถึงวันที่6มีนาคมในปี2015ครับซึ่งก็ส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยยังจะหมดสิทธิ์เป็นหนึ่งในทีมชาติสหรัฐสำหรับการแข่งชิงแชมป์โลกที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียในช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้าโดยปริยายเลยครับกรณีครับเฟลยืนยันจะเข้าบำบัดการติดสุราเป็นเวลา6สัปดาห์หลังจากถูกจับข้อหาเมาแล้วขับในเมืองบัลติมอร์รัฐแมรี่แลนด์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้าตัวครับในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับแต่สุดท้ายก็โดนรอบที่2นะครับโอลิมปิกฮีโร่นี่ประวัติไม่ค่อยสวยนะครับเฟลก่อนหน้านี้เคยมีคดีเรื่องปาร์ตี้แล้วก็ไปพี้ยาด้วยแต่หุ่นไม่น่าดื่มเหล้านะครับนักกีฬาระดับสตาร์มีปัญหาพวกนี้เยอะเหมือนกันไปเรื่องข่าวดีของคนวงการกีฬาบ้านเราดีกว่าครับถือว่าเป็นที่ฮือฮากันมากนะครับสำหรับข่าวนี้ครับโดยที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้สอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประกาศตัดสินใจครับแต่งงานกับเฟ่งคุณซึ่งเป็นอดีตมือเซตแล้วก็อดีตกัปตันทีมชาติจีนด้วยครับโค้ชออสก็บอกในงานขอบคุณทุกดวงใจที่สนับสนุนไปสู่ความสำเร็จครับซึ่งเป็นงานเลี้ยงขอบคุณความสำเร็จของทีมตบลูกยางสาวไทยซึ่งคว้าเหรียญมาได้ในรายการเอเชียนเกมเนี่ยนะครับโดยที่งานมีเมื่อวานนี้โค้ชออสก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีอายุพอสมควรแล้วแล้วก็อยากแต่งงานครับโดยที่เจ้าตัวก็ได้รู้จักกับเฟิ่งคุณมาตั้งแต่การคุมทีมชาติไทยลุยศึกหลายๆทัวร์นาเมนต์และหลังจากการประกาศสละโสดของโค้ชออสก็ทำให้มีแฟนๆเข้าไปร่วมยินดีกันเป็นจำนวนมากครับทั้งในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยงานแต่งของโค้ชออสเกียรติพงษ์กับเฟ่งคุณจะจัดขึ้นในวันที่6ธันวาคมณสโมสรทหารบกครับเฟ่งคุณนั้นเคยเป็นมือเซตระดับตำนานของทีมชาติจีนแล้วเธอก็เคยประสบความสำเร็จมาหลายทัวร์นาเมนต์ครับไม่ว่าจะการคว้าแชมป์เวิลด์กลางปี2003เหรียญทองโอลิมปิกเกม2004และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2008นะครับคุณกอบการวัฒนวรางกูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็เป็นประธานแถลงข่าวแสดงความยินดีผลงานนักกีฬาไทยในระดับนานาชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งคุณกอบการครับก็กล่าวว่ารัฐบาลครับจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้นักกีฬาทีมชาติไทยที่เดินทางไปสร้างผลงานในกีฬาระดับนานาชาติ3รายการ
ซึ่งก็ได้แก่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเวียดนามโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยครับคว้าอันดับ5มาครองและก็จะมีการอนุมัติเงินรางวัลประมาณ 3.5 ล้านบาทด้วยกันครับต่อมาคือการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ที่เมืองนานจิงประเทศจีนระหว่างวันที่16ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนักกีฬาไทยครับคว้ามา3เหรียญทอง2เหรียญเงินครับและ3เหรียญทองแดงซึ่งก็จะมีเงินอัดฉีดกว่า13ล้านบาทเลยทีเดียวครับและก็สุดท้ายครับคือการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่ทัพนักกีฬาไทยครับคว้าได้12เหรียญทอง7เหรียญเงินและ28เหรียญทองแดงหลักเกณฑ์ครับอัดฉีดเหรียญทองละ1ล้านบาทเหรียญเงิน 500,000 บาทเหรียญทองแดง 200,000 บาทรวมกับรางวัลของผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจำนวนกว่า86ล้านบาทด้วยกันครับและรวมเป็นจำนวนเงินอัดฉีดทั้ง3รายการกว่า103ล้านบาทเลยครับส่วนงานเลี้ยงฉลองชัยครับและมอบเงินรางวัลครับอัดฉีดจะมีขึ้นในวันที่28ตุลาคมณ ทำเนียบรัฐบาลโดยได้มีการทำหนังสือเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในงานนี้ด้วยครับก็สมาคมที่โกยเงินอัดฉีดไปมากที่สุดเหมือนเดิมครับครับตะกร้อผ่านมาสี่เหรียญทองครับครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลรอบโลกครับเราไปดูเหตุผลที่อัตโรวิดาวถูกดรอปจากเกมใหญ่ในนัดที่ยูเวนตุสพบกับโรม่าเขาเป็นแค่ตัวสำรองเพราะอะไรติดตามช่วงหน้าครับ